คะแนนก็ไปแล้วนะครับ275นะครับ275
เย้ทีมเลยนะครับคณะนี้เป็นคณะสุดท้ายสำหรับคืนวันนี้นะครับคืนนี้มี4คณะด้วยกันนะครับก็จะดึกหน่อยแต่ก็ไม่ดึกไม่เป็นไรนะครับเป็นคณะที่สนุกสนานนะครับในค่ำคืนวันนี้ทุกทีมสนุกหมดนะครับแม้กระทั่งทีมเด็กที่เตะได้200คะแนนเนี่ยชนะใจคนดูนะครับคนดูนี่ดูกันทุกลูกทุกครั้งเตะเข้าบ่วงนี่เปลี่ยนตบมือกล่าวเลยนะครับตามมาซ้ายโดนไปเลยได้แต้ม290เร็วไปเร็วไปอย่าเล่นได้แต้ม290ตอนนี้ได้275นะครับ275ก็คิดว่าไม่มีปัญหาเดินอยู่แล้วนะ290เนี่ยมี3 400ได้อยู่แล้วเพราะขณะนี้เวลาก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับก็ค่อยๆดูค่อยๆชมกันไปนะครับทีมเมืองสิงห์นะครับผู้เล่นนั้นที่อีกก็อยู่เกษมบางน้ำเปรี้ยวมอเกษมตันจิตบางน้ำเปรี้ยวแต่เชิงเซาบางที่ว่าแค่เชิงเซาคนไม่รู้จักฮะเขาบอก8ริ้วอ๋อใช่ไหมบางคนบอกว่าจะไป8ริ้วจะไปฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับหารถขึ้นไปฉะเชิงเทราไม่ได้เนี่ยเพราะรถมันเขียนในกรุงเทพ8ริ้วกลับบ้านไปไม่ถึงเลยครับเพราะคนไม่รู้นะครับว่ามันมีโรงเรียนมันมีจังหวัดฉะเชิงเทราเราจะรู้จักกันก็คือ8ริ้วนะครับ8ริ้วเนี่ยเป็นเมืองหลวงพ่อโสธรนะครับประวัติศาสตร์ท่อลอยน้ำมาทำยังไงก็ไปขึ้นดึงยังไงก็ไม่ขึ้นสุดท้ายเอาสายสินเป็นฟ้องอธิษฐานให้ขึ้นอยู่ตรงนี้ลอยขึ้นมาเฉยๆเลยต่อไปศึกษากันดูนะครับเป็นฝากผู้บ้านผู้เมืองนะครับเป็นการศึกษาคนจะไปกันมากมายนะครับในจังหวัดชลบุรีก็ต้องทำพิธีสิ่งนะครับอีก10คะแนนนะครับจากรูปแบบหมายเลขการโดนหรือเปล่าการโดนหรือเปล่าถ้าเป็นจังหวัดชลบุรีเราก็ต้องพระพุทธสิหิงนะครับเป็นมิ่งขวัญของเมืองของกลุ่มเพิ่มชาวจังหวัดชลบุรีนะครับพระพุทธสิหิงก็จะสร้างอยู่เด่นเป็นสง่านะครับแต่เวลาจัดงานแล้วมีคนเดินไปไม่ค่อยถึงแล้วครับเพราะว่าบริเวณงานมันจะอยู่นอกหอพระนะครับลมวิ่งเมื่อก่อนนี้อย่างที่หมดตูบองนะครับผมมาปีแรกนี่เสียข้าวนะครับ10บาทนะฮะมีปิดวิกเก็บตังกันแล้วก็ยังหมดตูบองที่มันที่สุดสนุกที่สุดคือการแหกวิกเข้านะครับมุดรั้วเข้ามุดรั้วสังกะสีเข้าเนี่ยแหมมันมีความสุขนะครับสังกะสีบาทเนี่ยยังไม่เก็บเลยนะครับมันนะครับมันรู้สึกมันได้มันชื่นใจได้แหกกดแหกระเบียบได้นะไม่ต้องเสีย10บาทเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดินเข้าฟรีๆเลยมันไม่ค่อยมีคุณค่านะครับไอ้นาคาโดดไม่ค่อยมีคุณค่าแล้วก็มโหสถศพต่างๆในงานก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนักนอกจากร้านขายของสินค้าต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับถึงยังไงก็แล้วแต่วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับวิถีชีวิตของคนไทยเรามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนในงานทำไมคนเที่ยวเยอะเพราะว่างานมโหสถมันไม่ค่อยมีนะครับงานวัดกันลาไม่มีนานไม่มีทีนึงนะครับเดี๋ยวนี้งานมันเยอะครับที่ไหนก็งานที่ไหนก็งานงานทำไปงานประจำปีขึ้นแต่คนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนเดินมาเที่ยวตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าสังคมก็เปลี่ยนไปการเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปมันก็ทำให้รูปแบบของงานนั้นบางครั้งอาจจะดูไม่มีอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไปดูจริงๆก็แต่ละร้านแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับลงทุนค่อนข้างสูงนะครับลงทุนเป็นแสนนะครับแต่ละอำเภอเนี่ยที่ลงทุนสร้างกันสร้างกันเนี่ยแล้วก็ก้าววัดเริ่มหรือทิ้งเนี่ยนะครับลงทุนเยอะนะครับถ้าเราไปดูไปชมมันก็จะได้อีกบรรยากาศนะครับถ้าอยากซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ซื้ออะไรก็ไปเดินไปดูไปชมอยากทดลองความแม่นกันโอ้นะครับไปนะครับกำลังน้ำเลยนะครับมีปืนครับของพลทหารบกที่14นะครับอยากสนุกสนานเล่นรถปั๊มชนกันสนุกดีเข้าไปตรงรถปั๊มมุมดูอีอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าใครไม่รู้จะไปไหนก็ตรงนี้นะฮะตะกร้อเนี่ยชมกันสบายสบายนะครับมีเก้าอี้ให้นั่งน้ำด้านหลังนี่นะครับมีทานนะครับใครหิวน้ำมาทานได้นะครับอีก10คะแนนนะครับนั้นด้านหลังมาทานได้กาแฟก็มีนะครับไม่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับใครอยากทานกาแฟกินแล้วดีนะตาแข็งยายชอบ
านนะครับผมตานาได้แข็งดีนะฮะกินกาแฟแล้วบางคนเจ็บตาฮะไม่ได้ช้อนออกช้อนขึ้นตาตาบอดอีกเข้มเรื่องเดียวกันนะครับเนี่ยอย่ารีบครับมาชมแล้วก็กันนะทีมนี้ก็มานิ่มๆ นะครับอนาคตไกลครับดูแล้วแต่ละคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับขึ้นลูกได้สวยงามมากเหลือจังหวะนะครับตอนนี้เหลือจังหวะเอาน้ำหนักของลูกเนี่ยน้ำหนักของลูกก็ได้มีความมันเป็นโชคลาภเหมือนกันนะบางทีเตะกว้างมันเข้าแล้วบางทีตั้งใจจะเตะตรงๆแล้วมันจะบ้วนพลิกออกมาอีกอ่ะมันก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับกีฬาอันนี้มันไม่ค่อยแน่นอนเนี่ยมันน่าจะเข้านะครับเราดูนะอนาคตไกลครับถ้าได้ฝึกซ้อมแล้วก็ได้เล่นอย่างสม่ำเสมอมีสนามให้ซ้อมนะครับผมว่าทีมชุดนี้ทั้งทีมเนี่ยไปไกลมากเลยอาจารย์จากโรงเรียนชุมชนวัดหัวกุญแจชุมชนหัวกุญแจก็อย่าทิ้งเด็กนะครับผมกลัวเด็กอย่าทิ้งอาจารย์ทั้งนั้นเลยผมดูเลยเดี๋ยวมันโตเป็นสาวเดี๋ยวมันเลิกแล้วเราเล่นทำไมตะก้อเบื่อเล่นเกมไม่หวาเพลินดีน่าโดนครับมาชมไปเรื่อยๆนะครับเวลาก็ยังพอมีอยู่นะครับตอนนี้ก็300กว่าแล้วครับ355แล้วนะครับ355ก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆถึงสิงห์นะครับอยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานี่มีอยู่หลายทีมนะครับเมื่อก่อนนี่ทีมน้อยไก่ย่างก็เคยมีนะน้อยสวนอาหารบ้านน้อยนะเมื่อก่อนที่สวนอาหารบ้านน้อยนี่ก็มาเล่นอยู่ทีมบางปงนี่ก็บางปงก็ฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทรามีทีมตะก้อหลายทีมนะครับบ้านโพเนาะบางปงคลองแขวงตังเนี่ยนะครับฉะเชิงเทราจะมีตะก้อรอดบวกอยู่หลายๆทีมนะครับที่เล่นแล้วมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดีน่าดูน่าชมน่ามองนะครับก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ไม่ค่อยยากนักไม่ค่อยง่ายนักนะครับเพราะว่าไปตะกร้อแบบนี้ดูนะฮะเราเขาเตะกันเนี่ยเหนื่อยนะครับเราเห็นเขาเตะนะอีก10คะแนนนะครับลูกแฝดจากหมายเลข2นะครับแล้วเห็นเตะแบบนี้คิดว่าจะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับแต่จริงๆนักกีฬาพอเลิกเตะแล้วนี่เหงื่อแตกทุกคนเลยนะครับอย่ารีบไม่ฟิตจริงๆเนี่ยยืนอยู่40นาทีในเข่าอ่อนเลยนะใช่ไหมมีตัวน้อยยายสุขสิริต้องฟิตเนาะถ้าไม่พิษเหมือนเมื่อกี้นะครับพวกลงมาให้3ลูกเสไม่เป็นแล้วเนาะแต่ก็ยังยืนอยู่ได้เนาะหันใจเลยนะวันนี้เป็นหันใจสนามเลยนะเรานะกีน่ามาใหม่เนาะถ้าแกยังมีชีวิตอยู่นะบอกแล้วท่านจะตายเหรอก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นคนล้มได้ถึงข้อตายก็มีวายคิวว่าใครที่คาดเฉียงคาดพ่อแม่อาฝันเมื่อถึงข้าวตายก็จะวายคิวว่าวันไม้ที่ฝันที่เหนือดันเสือตายกินข้าวอยู่แพะไม้ที่ฟันที่เหนือตายคาไม้ที่ฟันเลยเนี่ยเอาเว้ยใช่สาดน้ำเล่นสงกรานต์ไปจับสายไฟเปลือยเข้ามาช็อตไฟช็อตตายเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนก่อนที่ฝนตกเนี่ยผมต้องบอกเจ้าหน้าที่ผมเลยบอกว่าเช็คสายไฟทุกเส้นนะไม่ใช่พอเล่นไปแล้วตะก้อเลิกแล้วจะนั่งชมอยู่คนเดียวผมต้องให้เช็คสายไฟทุกเส้นเลยนะชมยาวเลยคงเลิกกันแล้วเอ๊ะแต่พอดีทำไมไม่กลับบ้านทีนะแล้วมาเช็คสายไฟทุกจุดนะครับแล้วมาไฟอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับแผงไฟ67แผงนี่นะครับเป็นแผงที่เรียนมาเป็น10ปีแล้วนะเป็น10ปีแล้วเราก็จะอนุรักษ์ไว้อย่างนี้นะครับเราจะไม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตลอดเปลี่ยนในตลาดที่มันไม่ติดเราก็จะออกมาใช้ทุกปีทุกปีก็จะเห็นแผงไฟอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับในจังหวัดชลบุรีหรือในประเทศไทยนี่พูดได้เลยมีแผงไฟอย่างนี้ชุดเดียวนี่แหละครับจะไปดูว่าจะไม่เจอนะครับไปต่อไปก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวมีวังจันทร์นะครับวังจันทร์นี่ระยองมาไล่ทุเรียนเริ่มออกแล้วมาไล่วันนี้เอาทุเรียนมาข้างเขาปรับมือเนี่ยยังนะทุเรียนยังไม่ดียังไม่สุกยังไม่แก่เลยยังไม่ได้เอามาไม่เป็นไรถ้าไม่เอามาอยู่ที่สวนเนี่ยเดี๋ยวผมแปลเอาเองก็ได้ทุเรียนทุเรียนนี่ต้องระยองนะทุเรียนไทยทุเรียนหมดแล้วนะครับตอนนี้ป้าจัดสรรเข้าเกลี้ยงเลยมีแต่ป้าจัดสรรแล้วตอนนี้โอ้ยใครมันจะไม่ให้ใครขายที่เนี่ย
จากที่ราคาไร่ละหมื่นกลายเป็นไร่ละหลักล้านขึ้นไปถ้าเก็บไว้ทำไมกันทำทุเรียนปีนึงดูแลไม่เท่าไหร่เสียเงินเสียทองเสียเวลาขายที่แปลงเดียวโอ้โหสบายไปเลยเล่นแปรด้วยกินแปรด้วยมันต่อไปที่หน้าการกับบริหารเงินไม่ค่อยเป็นนะครับซื้อได้ขายที่ได้มานะครับซื้อไอโฟนซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถนะครับเผากันไม่ทันเลยนะครับถนนเส้นหนึ่งที่ทำให้จังหวัดนนท์แล้วก็ทุเรียนจังหวัดนนท์ไปนี่ก็คือตลิ่งชันสุพรรณบุรีนะครับถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ทำให้ทุเรียนเมืองนนท์หมดไปนะครับเพราะมันผ่านอำเภอบางใหญ่ผ่านอำเภอบางกรวยทั้งสองอำเภอเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทุเรียนมากที่สุดอำเภอเมืองอำเภอบางใหญ่อำเภอปักตวยสามอำเภอนะครับถ้าเป็นอำเภอไซน้อยไม่มีอะไรนะครับเราอยากทำนาอย่างเดียวนะครับไซน้อยนี่จะติดอยุธยาเปิดซีเปิดซีแปรส่งด้วยและตอนนี้ทุเรียนมงคลเนี่ยหากินยากนะครับมีก็ไม่กี่ต้นแล้วนะครับนับต้นได้นะครับตอนนี้คะแนนไป390นะครับตอนนี้390คะแนนครับเหลืออีก5นาทีครับเหลืออีก5นาที400ขึ้นอยู่แล้วครับ400ขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเอา450ไม่ได้อีกลูกเดียวก็อะไรก็ได้นะครับขึ้น400แล้วนะครับเพราะลูกนึงต่ำสุดมัน10คะแนนนะครับไม่ว่าเป็นลูกอะไรยกอะไรขึ้นไปเข้ามั้ยเนี่ย10คะแนนแล้วได้แล้วครับ405แต้มครับปรบมือให้กับนักกีฬานะครับทำได้400กับ5แต้มนะครับไม่น่าเชื่อเลยไอ้ตัวน้อยดูไอ้ตัวน้อยนั่งกินแต่ขนมฟันหลอหมดใครว่าไม่ได้กินเท่าไหร่หรอกนั่งครับคนที่เป็นครูที่ฝึกฝนมาก็จบจากวิทยาลัยพละนะครับรุ่น7นะครับคงรู้จักท่านอาจารย์สมศักดิ์เนาะท่านสำคัญนะท่านสำคัญนี่นะสอนด้วยมังฟุตบอลเนาะสมัยนั้นนะฟุตบอลมาฮอกกี้มันทุกอย่างนะรุ่น7นี่ก็ต้องรุ่นเริ่มสบายแล้วนะถ้ารุ่น1รุ่น2นี่รุ่นอาจารย์พันชัยเข้าสุโขอยู่นี่โอ้โหเรียนอาจารย์สนามกีฬาอย่างงี้เนาะรุ่นเจ็ดเนี่ยคงมีอาคารแล้วเนาะนี่แหละนายอย่าเรียกขึ้นพี่โรมันเมื่อเสิร์ฟนี่จบรุ่นหนึ่งที่ชลบุรีนะครับใช่ไหมท่านสมศักดิ์จบรุ่นหนึ่งครับพี่โรมันเมื่อเสิร์ฟแล้วก็ชันวิทย์ผลชีวินตอนนี้เป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษาเนี่ยจบพลศึกษาจบวิทยาพลศึกษาจังหวัดชลบุรีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ประมวลอันอินหยงโคตรก็ทีมชาติเนี่ยนี่ครับจบจากวิทยาพลศึกษาจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมานะครับนักกีฬาเหรียญเงินเหรียญเดียวนะครับไม่มีเหรียญทองเลยเหรียญเงินเนี่ยเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาวิทยาเขตชลบุรีนะครับที่นักยกน้ำหนักนะครับได้เหรียญเงินเหรียญหนึ่งจากกีฬาโอลิมปิกปีนี้เป็นปีเลยเป็นปีที่ผ่านมานั้นกีฬาโอลิมปิกเป็นผ่านมาที่เราไม่ได้เหรียญทองเลยเราได้ดีที่สุดคือเหรียญเงินพิมพ์สิริก็ปะทีมสิริแก้วนะจบวิทยาศาสตร์การกีฬาจากสถาบันการศึกษาตอนนี้ก็บรรจุรับราชการทหารเรียบร้อยนะครับมาดึงตัวหมดแล้วครับถ้าเล่นดีๆเก่งๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่านักกีฬาดีๆอย่างเก่งนะครับเขามาถึงเขาบอกไปเลยว่าไปเล่นในเขาเหรียญละ 100,000 ไม่ว่าแมตช์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็เงินนะเนาะได้ช้าๆได้อนาคตด้วยเรียนแล้วเรียนฟรีจบมีงานทำอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแนวทางเลือกนะครับมันต้องมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับคะแนนก็ไปไกลแล้วนะครับ420นะครับ420กับอีกไล่หมดยังไล่หมดแล้วอีกประมาณ2นาทีเศษๆนะครับอีก2นาทีเศษๆสำหรับทีมนี้นะครับมาทำให้ดีที่สุดนะครับผมเห็นนักกีฬาทุกคนเล่นแล้วก็เล่นด้วยความตั้งใจเป็นกีฬาที่ทุกอย่างเข้าไปแล้วครับจับหมายเลข6ศีรษะ10คะแนนนะครับเต็มพอดีหมดแล้วยิงแปรไปยิงแปรไปแต่ละคนเนี่ยตั้งใจนะครับเล่นเองแล้วได้ก็ตั้งใจชงให้เพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนนั้นได้ทำแต้มได้ทำคะแนนได้เป็นกีฬาที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันสามัคคีจริงๆนะครับเราเห็นสังเกตดูนะครับว่าคนไหนที่เขาตั้งขึ้นมาตอนนี้เขาทำได้เนี่ยเขาจะตั้งให้คนทำหัวขึ้นช้าชงเองกินเองไม่ได้ครับไม่ใช่มาต้มมาดอกก่อน3 4ครั้งแล้วก็จะกินเองเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องเล่นทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะเล่นทีเดียวได้เนี่ยสำคัญมากคือคนที่ป้อนเข้ามาต้องป้อนสวยๆเขาเรียกภาษาตะกร้อเขาเรียกว่าป้อนหวานหวานนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยวะฮะป้อนหวานเข้ามาแต่ถ้าเข้าหรือไม่เข้าหรอมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับจังหวะบวงมันหมุนจังหวะชนบวงอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีก